ไปดื่มกาแฟดีกว่ากาแฟที่ชะมดหนูพ่นอยู่ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาน่ารักมากเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นฟาร์มที่ประวันเลี้ยงชะมดอยู่ด้วยตั้ง8ตัวครับสำหรับบ้านทุ่งที่ตั้งอยู่ที่ถนนยี่ขุนอุทิศตำบลสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเป็นร้านกาแฟนะครับนี่เป็นตัวชะมดที่มีการเลี้ยงกันอยู่นี่เป็นกาแฟจากขี้ชะมดนะครับที่ดำเนินการโดยคุณอําอิมรอนหมัดร่วมนะครับนี่นะคุณอิมรอนบอกกันนะครับบอกว่าผมนี่นะมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้นะครับคาเฟ่อยู่เล็กๆเลยนะเพราะว่ามีความชอบส่วนตัวแล้วครับนี่โรบัสต้ากาแฟเอามาจากเพื่อนที่จังหวัดชุมพรเอามาปลูกเอาไว้แซมกับสวนยางพาราพอมันโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็เก็บเมล็ดกาแฟออกมาทำเข้าสู่กระบวนการบังเอิญนะครับนี่ผมเลี้ยงชะมดไปด้วยจำนวน8ตัวครับเป็นผามที่ปรากฏเมื่อสักครู่โดยเฉพาะตัวอ้วนๆนี่นะนะฮะตอนเย็นๆแหละครับนี่นะให้มันกินอะไรครับให้มันกินกาแฟมันเหล่านั้นกาแฟที่สุกๆสุกๆไปแล้วครับมันชอบพอชอบปั๊บนี่นะครับตอนเช้ามันก็ออกมาพูดภาษาชาวบ้านมันก็ขี้ออกมาครับเป็นเมล็ดขี้กาขี้นะครับชะมดชะมดครับพอขี้ออกมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการก็ไปล้างทำความสะอาดทำไปตากแห้งซะหน่อยสุดท้ายก็เอามาทำไงครับมาคั่วใช้เวลาคั่วตั้งประมาณสัก20นาทีแล้วก็ชงนะครับกลิ่นขี้ชะมดก็จะออกมานี่ครับคนมีความสุขลูกค้าก็คือว่าได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดไปแล้วแล้วก็ได้จับตัวขี้ชะมดว่านี่นะฉันกินขี้เธอนะมันมีความสุขตรงนี้แหละครับมีพี่อารมณ์นี่นะก็ถามว่าพี่เขามีรายได้ยังไงบ้างครับนี่นะเอาเลยนะครับเอากาแฟที่ว่านี้ถ้าเป็นเคสเลยครับ 2,000 บาทนี่นะอันนี้เขาคั่วเสร็จแล้วครับนี่นะถ้าเป็นกิโลแล้วก็คือว่ากิโลประมาณสัก 20,000 บาทโน่นนะครับนี่สารกาลาคาเฟ่นะครับเนี่ยแค่ขีดละ 1,800 ครับเอาเป็นว่าเป็นไปดูกันแต่ถ้าเป็นแก้วเป็นแก้วขายนะครับก็ไม่แพงนะครับราคาตั้งแต่25บาทเป็นต้นไปแต่ถ้าใครอยากจะกินกาแฟที่ชะมดนี้แก้วหนึ่ง300บาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอาใครอยากจะมีความสุขนะครับในการขี้กาแฟขี้ชะมดนะครับก็ไปกินได้ครับที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับก็แปลกดีแพงซะด้วยนะคะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม